วัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามการรายงานข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำสัปดาห์ในรายการเก็บตกมบส.ค่ะค่ะวันนี้เริ่มต้นนะคะพาผู้ชมไปติดตามทางด้านโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี2559ค่ะค่ะเมื่อวันที่6มกราคมนะคะช่วง9นาฬิกาณห้องประชุมใหญ่ชั้น5คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปี2559โดยมีนายสุนทรเดชชัยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมจริยธรรมปลูกจิตสำนึกนิสิตจากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนำโดยคุณอมรรัตน์วิจิตรเจริญและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนำโดยคุณสมเกียรติทัศนสุวรรณผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่พร้อมคณะได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆการฟ้องและดำเนินคดีผู้ที่กู้ผิดนัดช่องทางการชำระหนี้คืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆค่ะสำหรับโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2559ได้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาโดยได้ตระหนักในการชำระหนี้คืนสำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับรุ่นน้องได้กู้ยืมเงินกองทุนที่รุ่นพี่ได้ชำระคืนศึกษาต่อได้ตลอดจนนะคะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มียอดนิสิตชำระคืนมากจะส่งผลให้ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปเพิ่มขึ้นทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่ายรวมกว่า 3,000 คนค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะโดยกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะได้จัดโครงการประถมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี2559ขึ้นค่ะค่ะกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2559โดยมีศาสตราจารย์ดร.ปรีชาประเทภาผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงานและรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์เมฆพันธ์โอภาสรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบข้อซักถามประเด็นและปัญหาต่างๆให้กับพนักงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมีพนักงานใหม่เข้าร่วมโครงการ62คนเป็นสายวิชาการ44คนและสายสนับสนุนจำนวน18คนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8มกราคม2559ณภูแก้วรีสอร์ทอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับโครงการประถมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เข้าใจในบริบทนโยบายและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยรวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้ตระหนักในคุณค่าของตนเองและความสำคัญของมหาวิทยาลัยมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงานรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองและเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของตนตลอดจนมีจรรยาบรรณที่ดีมีวิธีปฏิบัติงานภายในกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นรับทราบในสวัสดิการและประสิทธิสิทธิประโยชน์นะคะที่พึงได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้เกิดขวัญกำลังใจพร้อมที่จะผลักดันภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุขและร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ไปสู่มาตรฐานสากลต่อไปในโอกาสนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆอาทิเช่นคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติผู้พัฒน์วิบูลย์คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมตลอดจนรับฟังนโยบายทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยและแนวโน้มงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจรรยาบรรณนักวิจัยจากผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยและมหาสารคามและข้อมูลในด้านต่างๆที่พนักงานใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนควรรับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยนายนิวัฒน์พัฒนิบูลผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้นอกจากนี้นะคะพนักงานใหม่ยังได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ภายในทีมมีงานเลี้ยงต้อนรับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนัก
ักงานที่มาจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งผลดีนะคะในการสร้างเครือข่ายบุคลากรให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กรต่อไปค่ะและทางด้าน1หลักสูตร1ชุมชนนะคะของคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมค่ะค่ะเมื่อวันที่8มกราคมนะคะคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ลงพื้นที่ปิดโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนประจำปี2558การส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะการแสดงสู่ชุมชนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา17บ้านมะโมอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายพันรวีเนื่องโพผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา17เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะอาจารย์วิภารัตน์ขวงทิพย์หัวหน้าโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการเปิดเผยว่าโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนประจำปี2558เป็นโครงการที่ภาควิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดขึ้นเพื่อที่จะบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนเน้นกระบวนการเรียนรู้ทางด้านศิลปะการแสดงและถ่ายทอดสู่ชุมชนชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการเพื่อไปพัฒนาทักษะด้านศิลปะการแสดงเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและถือว่าเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่เป็นรากเหง้าของตนเองโดยได้เริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2558และสำหรับรูปแบบในการดำเนินโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การฝึกปฏิบัติทางด้านนาฏยศิลป์ไทยนาฏยศิลป์พื้นเมืองและกิจกรรมเข้าจังหวัดเข้าจังหวะนะคะได้แก่การแสดงชุดระบำศรีวิชัยฟ้อนกลองยาวเสิร์งกระโปและเต้นแอโรบิกแดนซ์ค่ะอีกทั้งยังเป็นการให้นิสิตได้ลงพื้นที่ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งการแสดงในพิธีเปิดโครงการในวันนี้มีการแสดงทั้งของนิสิตและนักเรียนอาทิเช่นฟ้อนกลองยาวฟ้อนบูชาพระแม่ธรณีการแสดงเปิดวงเกราะฟ้อนตังหวายกิจกรรมร้องเพลงตลอดจนการจัดกิจกรรมและมอบของรางวัลต่างๆโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะประกอบด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา17บ้านมะโมและผู้นำชุมชนชาวบ้านมะโมอาจารย์นิสิตภาควิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์และสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้านวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมจัดเป็นประจำทุกปีค่ะนั่นก็คือการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559ค่ะค่ะโดยเมื่อวันที่9มกราคมนะคะองค์การนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559ณอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบของขวัญและของรางวัลให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานในปีนี้นะคะโดยปีนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ว่าเด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตโดยนายสืบสายกุลาสาองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กล่าวว่าในวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อจะเติบโตเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพสืบไปโดยกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมให้มีความรู้รักสามัคคีได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และความบันเทิงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีและมีการพัฒนาสติปัญญาอีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เปิดโลกทัศน์ทางด้านความคิดและการใช้จินตนาการของเด็กอีกด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะมีการแสดงบนเวทีการเล่นเกมการบริการทางด้านอาหารเครื่องดื่มและแจกของขวัญและของรางวัลต่างๆจำนวนมากค่ะทั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากสภานิสิตสโมสรนิสิตทั้ง18คณะ2วิทยาลัยกลุ่มนิสิตและชมรมนิสิตสังกัดองค์การนิสิตรวมทั้งโรงเรียนบ้านหวายอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามได้ส่งกิจกรรมการแสดงต่างๆด้านหน้าเวทีของเด็กและเยาวชนและการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ห้างร้านและหน่วยงานต่างๆสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มของขวัญและของรางวัลต่างๆทั้งนี้ผู้บริหารอาจารย์นิสิตนักเรียนเด็กและผู้ปกครองนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้นะคะภาษาอาเซียนในช่วงภาษาอาเซียนกับน้องๆจากนิสิตน้องๆนิสิตนะคะจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสนทนาภาษาอาเซียนวันนี้ลูกเกียวอยู่กับมิวมิวเอเพื่อนชาวพม่าค่ะตอนนี้เรากำลังหาเก้าอี้นั่งทำรายงานกันที่ห้องสมุดถ้าหากเราจะถามว่าเก้าอี้ตัวนี้ว่างไหมคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า Could I take this chair อีกครั้งนะคะ Could I take this chair มิวมิวเอคะแล้วในภาษาพม่าเราจะใช้คำว่าอะไรคะค่ะสำหรับในประโยคที่ว่าขอนั่งเก้าอี้ตัวนี้ได้ไหมคะในภาษาพม่าพูดว่าดีไทยคงหมาไทยโลยะหลาชิงอีกครั้งนะคะดีไทยคงหมาไทยโลยะหลาชิงวันนี้เราก็ได้รู้เกี่ยวกับภาษาพม่ากันไปแล้วส่วนในครั้งต่อไปจะเป็นคำศัพท์ภาษาอาเซียนในชาติใดโปรดติดตามชมได้ในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลูกแก้วและมิวมิวเอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะและนี่คือข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นะคะในรายการเก็บตกมมส.ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารกันได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม www.fsu.ac.th นะคะและติดตามรายการของเราได้ที่ Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะคุณกุลกัญญาพรดอนกสินและดิฉันณัฐธิดาเพชรต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ